안녕하세요. 이 영상은 태국 분한테 태국어로 한국어에 대해서 알려드리는 영상입니다. สวัสดีค่ะ ครูอิงนะคะ ครั้งที่แล้วเนี่ย ได้พูดถึงการสะกดคำนะคะ การผสมคำกันไปแล้วนิดหน่อยนะคะ ไม่เยอะมาก ก็เดี๋ยววันนี้จะทบทวนการเขียนแล้วก็การผสมคำอีกนิดหน่อยนะคะ แล้วก็จะพูดถึงโครงสร้างประโยคค่ะ วิธีการสร้างประโยคเป็นภาษาเกาหลี ซึ่งจะเปรียบเทียบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษไปด้วยกันเลยนะคะ ให้ทุกคนลองฟังไปพร้อมๆกันนะคะ แล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยทำให้พูดภาษาเกาหลีได้ง่ายมากขึ้นนะคะ มาดูกันเลย ค่ะคราวนี้เราเริ่มจากการลองฝึกเขียนคำว่าสวัสดีเป็นภาษาเกาหลีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะใช้คำเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งมันคือคำว่าอันยองฮาซีโยนะคะอาจจะเขียนอย่างไรนะคะเริ่มจากคำว่าอันก่อนอันคำนี้นะคะมันคืออ่างไม่หันอากาศนอหนูนะคะหรืออ่างอะ แล้วก็นอหนูนะคะอ่างตัวนี้อย่างที่บอกคือมันไม่มีเสียงสระได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอวีอึงเข้ามาใส่ช่วยค่ะแล้วก็สระอะอานะคะคือตัวขีดลงแล้วก็ขีดขวางมาทางนี้นะคะแล้วก็นอหนูสะกดใช่ไหมคะนอหนูคือนิอึนอย่างที่ทราบกันนะคะต่อมาคําว่ายองนะคะมีนอหนูแล้วก็มีสระยอค่ะแล้วก็มีงองูค่ะเพราะฉะนั้นนอหนู เริ่มก่อนอยู่ด้านบนสุดบนสุดซ้ายสุดแบบนี้นะคะสระยอคือ2ขีดขีดลงด้านขวาแล้วก็งองูก็จะได้เป็นตัวสะกดคืออีอึงค่ะอันหยองได้แล้วอันหยองนะคะต่อมาเหลือคำว่าฮาฮาฮองฮูก็คือขีดอึดค่ะตามด้วยสระอาเป็นคำว่าฮาแล้วไม่ยากเลยคำนี้นะคะ ต่อมาเซนะคะซอโซสระเอนั่นเองก็คือชีโอสระเอค่ะอันยองฮาเซสุดท้ายโยนะคะพูดแบบสุภาพลงท้ายด้วยโยสระโยมีอยู่แล้วค่ะก็คืออวีอึงเข้ามาช่วยแล้วใส่สระโยลงไปแบบนี้เลยนะคะได้คำว่าอันยองฮาเซโยเรียบร้อยนะคะ ต่อมาพูดถึงโครงสร้างค่ะโครงสร้างประโยคเอาแบบพื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นคือจะเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษด้วยนะคะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีส่วนที่คล้ายคลึงกันโครงสร้างประโยคอันดับแรกสุดสำคัญมากที่สุดคือจะต้องเป็นตัวอะไรคะประธานค่ะประโยคทุกประโยคจะต้องมีประธานนะคะหรือว่าบางประโยคที่ไม่มีอาจจะเกิดจากการที่มันซ่อนเอาไว้นะคะแล้วต่อมามันจะต้องมีกริยาค่ะสำคัญที่สุดเลยกริยาจะต้องอยู่ในประโยคนะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ว่าใครทำอะไรอย่
พื้นฐานสุดเลยนะคะภาษาเกาหลีค่ะจะเป็นคำว่านาค่ะหรือคำว่าชอยีอึนสระอานาชีอึดสระอชออันนี้เลือกเอานะคะเลือกใช้ซึ่งคำว่าชอจะสุภาพกว่านะคะแล้วก็นาจะสุภาพน้อยลงนะคะอาจจะเป็นภาษากันเองก็ใช้นาเหมือนกันคุยกับเพื่อนแบบนี้ใช้นาได้นะคะมีประธานแล้วค่ะสังเกตนะคะโครงสร้างประกอบด้วย3ส่วนแต่ว่าภาษาเกาหลีเนี่ยจะประกอบไปด้วยประธานแล้วตามด้วยกรรมก่อนค่ะหรือสถานที่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่ากริยาที่เราพูดอยู่นั้นเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นกริยาการแสดงการเคลื่อนที่ก็คือคำว่าไปคำว่ามาแบบนี้อาจจะต้องมีสถานที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วกริยาเนี่ยจะอยู่หลังสุดเลยนะคะก็คือภาษาเกาหลีมีประธานอยู่ด้านหน้านะคะตามด้วยกรรมหรือสถานที่และตามด้วยกริยากริยาจะต้องอยู่หลังสุดเสมอแต่ส่วนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยที่เหมือนกันตรงนี้เลยค่ะก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะคือภาษาเกาหลีจะมีความแตกต่างกันในส่วนนี้นะคะลองเอาประโยคง่ายที่สุดฉันกินข้าวภาษาอังกฤษจะใช้ I ตามด้วย eat
นะคะที่แปลว่ากินอันนี้เอาแบบง่ายสุดก่อนเลยนะแล้วก็กามคือข้าวก็คือ rice แบบนี้นะคะภาษาอังกฤษจะกลายเป็น I eat rice นะคะมีจุด full stop ตอนจบประโยคนี่คือประโยคพื้นฐานสั้นๆง่ายๆต่อมาภาษาไทยบ้างค่ะภาษาไทยของเราก็คือฉัน eat ก็คือกินใช่ไหมคะแล้วก็มาที่คำว่าข้าวที่เป็นกรรมฉันกินข้าวแบบนี้ค่ะแต่ว่าภาษาเกาหลีค่ะสิ่งที่ตามหลังประธานคือกรรมค่ะคำว่าข้าวค่ะผับแปลว่าข้าวนะคะพี่อึบสาระอาพี่อึบนะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาซึ่งเป็นคำว่ากินก็คือเป็นคำว่ามอกตะนะคะอันนี้เรายังไม่ผ่านกริยาใดๆนะคะตอนนี้ใช้คำกริยาที่เป็นรากศัพท์ของคำกริยานั้นๆก่อนเลยนะคะค่ะทีนี้ประธานปกติภาษาเกาหลีจะแตกต่างจากภาษาอื่นๆคือจะต้องมีตัวชี้ประธานค่ะใส่นื่นแล้วก็มีตัวชี้กรรมด้วยใส่อือนะคะคือมีคำว่าอือหรือรือในกรณีที่กรรมเป็นคำนามที่ไม่มีตัวสะกดจะใช้คำว่ารือตัวนี้พับมีตัวสะกดก็เลยใช้คำว่าอือนะคะส่วนอันนี้ใช้นื่นเมื่อประธานคือคำนามข้างหน้าไม่มีตัวสะกดแต่ว่าถ้ามีตัวสะกดจะใช้คำว่าอึนนะคะนื่นหรืออึนอึหรือรือตัวนี้เป็นเพียงแค่ตัวชี้เท่านั้นเองนะคะซึ่งบางครั้งภาษาพูดนะคะบางทีเขาก็ละเอาไว้อันนี้คือความแตกต่างค่ะความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีค่ะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะเหมือนกันแต่ว่าภาษาเกาหลีจะแตกต่างนะคะแต่ว่ามีบางอันค่ะที่ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าภาษาไทยแตกต่างยกตัวอย่างนิดนึงค่ะเช่นการใช้คำคุณศัพท์มาขยายคำนามค่ะเช่นประโยคที่บอกว่าเขาเป็นผู้หญิงสวยเขาเป็นผู้หญิงที่สวยลองดูนะคะเริ่มจากภาษาไทยก่อนเขาเป็นผู้หญิงที่สวยลองดูประโยคนี้นะคะคือมีคุณศัพท์คือคำว่าสวยผู้หญิงเป็นคำนามที่ตอนในกรณีนี้มาเป็นกรรมนะคะคือเขาอันนี้เป็นประธานนะคะแล้วก็เป็น verb to be กริยาแสดงอาการว่าเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าใช้คำว่าคือแทนก็ได้ใช่ไหมภาษาไทยเขาคือผู้หญิงที่สวยแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษค่ะจะบอกว่าเขานะคะคือ she อันนี้จะต้องเริ่มด้วยประธานเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะคะเป็นหรือคือตรงนี้คือใช้คำว่า is ใช่ไหมคะ she is a สวยค่ะต้องเอาคำว่า beautiful มาก่อนค่ะ beautiful ที่แปลว่าสวยนะคะผู้หญิงใช้คำว่า girl แล้วกันนะคะเด็กผู้หญิง she is a beautiful girl อันนี้คือแปลว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยใช่ไหมคะคือสังเกตว่าภาษาไทยคำว่าสวยคือมาขยายคำนามเนี่ยจะอยู่ข้างหลังคำนามค่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านหน้าคือ girl ผู้หญิงที่ beautiful นะคะภาษาเกาหลีก็เช่นเดียวกันค่ะเอาคำว่าชีก่อนคือย่อนะคะชีใส่นื่นเราต้องการเน้นย้ำต้องการชี้ว่าคำนี้เป็นประธานของประโยคนะคะเราจะพูดถึงคือย่อก็คือผู้หญิงคนนั้นคือยอนึ่นอีปึ้นนะคะอันนี้คือมาจากอีปึดะนะคะแล้วก็มาผันให้มันเป็นคำคุณศัพท์มาขยายคำว่าผู้หญิงซึ่งคือคำว่ายอจะใส่อีดะเข้าไปเป็น verb to be ค่ะอีดะคือยังไม่ได้เป็นภาษาพูดอันนี้เอารากศัพท์มาใช้ก่อนนะคะคือยอนึ่นอีปึ้นยอจะอีดะแบบนี้ค่ะคือจะเอาเป็นอยู่คือมาไว้ข้างหลังคือตัวที่เป็นกริยาทั้งหลายนะคะอันนี้แสดงอาการว่าเป็นว่าคือนะคะมีอยู่ด้านหลังแต่ว่าคำว่าอิปุนยอจาคือ beautiful girl ตัวนี้นะคะเหมือนภาษาอังกฤษเลยคืออิปุดาที่แปลว่าสวยอยู่ด้านหน้าค่ะคำนามอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะอันนี้คือข้อแตกต่างที่ภาษาไทยไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีแต่อันนี้คือภาษาไทยเหมือนกับภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าแตกต่างจากภาษาเกาหลีวันนี้พูดถึงโครงสร้างประโยคแบบอย่างง่ายก่อนนะคะซึ่งอาจจะต้องเรียนลึกซึ้งเข้าไปอีกเพิ่มเติมในครั้งถัดไปนะคะโครงสร้างของประโยคคือประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีประธานก่อนใช่ไหมคะตามด้วยกรรมแล้วตามด้วยกริยาเป็นตัวสุดท้ายซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะประกอบไปด้วยประธานตามด้วยกริยาแล้วถึงจะตามด้วยกรรมใช่ไหมคะภาษาเกาหลีจะต้องมีกริยาหลังสุดประโยคอยู่เสมอเลยนะคะ
แล้วก็เรื่องของการเอาคำคุณศัพท์มาขยายคำนามก็จะแตกต่างกันนะคะภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีจะเหมือนกันแต่ภาษาไทยจะแตกต่างนะคะค่ะซึ่งวันนี้ก็จะถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะคะถ้าสงสัยยังไงนะคะสามารถถามเพิ่มเติมกันได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็คราวหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ